สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น BTS กับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ทับ66จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น BTS หรือว่าบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ปี65ทับ66ก็มีการประกาศออกมาแล้วซึ่งผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ทับ66ก็คือเป็นผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ปี65ของเขานั่นเองเพียงแต่ว่าปฏิทินงบผลประกอบการของเขามันก็จะไม่เหมือนของเจ้าอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมันไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยมันเกิดจากเหตุผลอะไรผมก็เคยทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ตรงในคลิปนะครับเครื่องหมายตกใจนะลองกดเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับผลประกอบการของหุ้น BTS ในไตรมาส1ปี65ทับ66เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 5,282 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ544ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรของตัวบริษัทในช่วงไตรมาส1ปี65ทับ66เราก็จะพบว่า Q1Q นะครับก็ลดลงประมาณ 34% ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ 61% โดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นในภาพของ Year on Year นะครับก็ลดลงประมาณ 44% นะโดยที่เมื่อเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของรายได้จากการขายและการให้บริการของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับประมาณ 27%ในขณะที่ในส่วนของรายได้จากการให้บริการรับเหมาเนี่ย Year on Year ลดลงประมาณ 80% นะครับโดยที่ในช่วงไตรมาส1ปี65ทับ66เนี่ยรายได้ในส่วนตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,128 ล้านบาทแต่ว่าในช่วงไตรมาส1ปี64ทับ65เนี่ยเขามีรายได้ในส่วนตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 5,550 ล้านบาทโดยที่สาเหตุหลักก็มาจากในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงท้ายของการพัฒนาส่งผลทำให้รายได้ในส่วนของบริการรับเหมาเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรามาแยกดูตามหมวดหมู่ธุรกิจของเขานะครับที่เขามีการแยกออกมาก็จะมีกลุ่ม Move กลุ่ม Mix แล้วก็กลุ่ม Match นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของกลุ่ม Move เนี่ยหรือว่ากลุ่มเดินรถไฟฟ้าของเขานะครับรายได้ก็ลดลงประมาณ 61% Year on Year ส่วน Mix นะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 67% Year on Yearในขณะที่ Match นะครับรายได้ก็ลดลงประมาณ 12% Year on Yearซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของเขาเหล่านี้นะก็มีรายได้ที่ลดลงประมาณ 49% Year on Year ตอนแรกผมก็เข้าใจว่ากำไรที่เขาหายไปในไตรมาส1ปี65ทับ66เนี่ยก็น่าจะมาจากในเรื่องของส่วนงานรับเหมาก่อสร้างนะครับแต่พอมาดูโดยภาพรวมเนี่ยมันก็มีทั้งในส่วนของส่วนงานรับเหมาแล้วก็ในส่วนของธุรกิจหลักของเขานะครับที่รายได้ก็หายไปเยอะมากเหมือนกันพอรายได้ลดลงนะครับถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงมาด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับก็มีผลทำให้ตัวบริษัทนั้นมีกำไรที่ลดลงนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดกันบ้างนะครับในช่วงไตรมาส1ปี65ทับ66เราก็จะพบว่าในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมานะครับก็ใช้เงินออกมาประมาณ 1,917 ล้านบาทซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่มากระทบนะครับทำให้ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานเนี่ยเป็นการใช้เงินออกมานะครับแต่หลักๆจะยกมาในส่วนอันนี้ละกันนะเพราะมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือในส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้สัญญากับหน่วยงานรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,779 ล้านบาทโดยประมาณก็ประมาณว่าเป็นหนี้ของหน่วยงานรัฐนะครับที่จะต้องมีการจ่ายให้กับทาง BTS ซึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงกำหนดชำระหรืออาจจะเป็นการค้างชำระอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปดูในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมต่อมาเรามาดูในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนนะครับในไตรมาส1ปี65ทับ66นะครับตัวบริษัทก็เป็นการใช้เงินออกมานะครับจากกิจกรรมการลงทุนประมาณ 1,833 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้เงินออกมาลดลงนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี64ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าในไตรมาส1ปี65ทับ66เนี่ย
มีการลงทุนลดลงนั่นเองที่เห็นก็จะมีในส่วนของเงินสดจ่ายซึ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งในไตรมาส1ปี 65/66 เนี่ยก็มีการใช้เงินตรงนี้ลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับในไตรมาส1ปี 65/66 เนี่ยตัวบริษัทก็เป็นการได้รับเงินเข้ามานะครับจำนวนประมาณ 3,375 ล้านบาทเท่าที่ผมเห็นนะครับมันก็จะมีในส่วนของเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 6,248 ล้านบาทแล้วก็หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 11,000 ล้านบาทในส่วนของการจ่ายออกมานะครับก็จะมีการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจำนวน 17,700 ล้านบาทมีการจ่ายเงินสดออกมาชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินนะครับจำนวน 19,000 ล้านบาทแล้วก็อื่นๆอีกนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วในไตรมาส1ปี 65/66 เนี่ยตัวบริษัทก็มีการได้รับเงินเข้ามานะครับจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับเมื่อเอาทั้ง3ส่วนนี้มาหักลบกันแล้วก็พบว่าในช่วงไตรมาส1ปี 65/66 เนี่ยตัวบริษัทก็มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงนะครับประมาณ375ล้านบาทซึ่งก็มีผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,409 ล้านบาทต่อมาเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับณวันที่30มิถุนายน2565เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 253,804 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 165,613 ล้านบาทตัวที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ 88,191 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1.47 เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำนะอยู่ระดับกลางๆนะครับโดยที่สินทรัพย์รวมนะครับก็ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งก็ลดลงมาจากหนี้สินรวมที่ลดลงนะครับประมาณ 2% ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2% ปัจจุบันค่า PE ของหุ้น BTS ก็อยู่ที่ประมาณ 37 เท่าส่วนค่า PBV นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.76 ถึงประมาณ 2 เท่ากว่าโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3% ถึง 5% ต่อปีสำหรับราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 8 บาท 40 สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น BTS ซึ่งแนวโน้มราคาในกราฟรายวันก็คือก็ยังเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็เป็นขาลงที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เลยนะครับยังห่างไกลความเป็นขาขึ้นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาของหุ้น BTS นั้นมีการรีบาวกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่เราถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยรีบาวขึ้นมาแต่ก็ไม่มีการสร้างนิวไฮนะครับในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่เวลาที่ราคามีการย่อลงมาเนี่ยมักจะมีการสร้างนิวโลนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดใหม่ตลอดเลยซึ่งในรอบนี้ก็ไม่มั่นใจว่าราคาอาจจะลงมาต่ำกว่า8บาทหรือเปล่านะอาจจะมีการสร้างนิวโลในรอบใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูจากสัญญาณแล้วมันก็ดูไม่ค่อยสวยเลยนะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาด้วยแล้วก็ในส่วนของข่าวต่างๆนะที่มีผลกระทบต่อหุ้น BTS ในช่วงนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูในส่วนของมองในกราฟรายสัปดาห์ดูหน่อยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น BTS ในกราฟรายสัปดาห์ก็ยังคงเป็นขาลงเช่นกันเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจุดต่ำสุดของเขานะครับก็มีการยกตัวขึ้นแต่ในรอบนี้มันเริ่มเห็นอะไรที่ค่อนข้างบอกว่าราคาของหุ้น BTS นะครับอาจจะมีการทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงก็ได้นะครับถ้าเราดูจากแถวๆบริเวณนี้ที่มันเหมือนมันจะหลุดนะในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ณตอนนี้นะครับในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเส้น RSI ก็อยู่ในใกล้ๆกับโซน Oversold ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะแต่ว่าผมว่าทรงราคาประมาณนี้มัน
าจจะต้องเวทและซีดูก่อนนะครับทั้งมุมมองในกราฟรายวันก็ดีหรือว่ามุมมองในกราฟรายสัปดาห์ก็ดีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะกับหุ้น BTS ส่วนตัวผมเองนะครับถ้ายังไม่มีหุ้นอยู่เนี่ยคิดว่าการเวทและซีน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับหุ้น BTS เพราะทรงราคาประมาณนี้คือมันก้ำกึ่งและมันมีโอกาสที่จะผมกลัวว่าราคามันมีโอกาสที่จะสร้างนิวโลได้นะครับแล้วก็นิวโลนี้น่าจะเป็นนิวโลที่สำคัญด้วยนะก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ติดตามหุ้น BTS อยู่นะครับลองไปดูข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ